ุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยสวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะขอย้ำคุณผู้ชมอีกทีนะคะว่าทั่วไทยฝนจะตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะโดยฝนจะตกหนักมากบางแห่งของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคราวนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด34องศาค่ะภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด33องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด34องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด34องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด33องศาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80และฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด33องศาค่ะจากฝนที่ตกหนักนะคะเราไปดูปริมาณฝนย้อนหลังในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากพบที่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงานะคะ173มิลลิเมตรรองลงมาคือที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา 161.6 มิลลิเมตรค่ะและที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง 152.4 มิลลิเมตรส่วนปริมาณฝนในกรุงเทพนะคะหลังหลายพื้นที่โดนฝนถล่มจนน้ำท่วมขังพบว่าฝนตกหนักมากที่เขตวัฒนาและเขตมีนบุรีค่ะ165มิลลิเมตรเขตสะพานสูง 163.5 มิลลิเมตรและเขตวังทองหลัง156มิลลิเมตรค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเตือนให้เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งโดยภาคเหนือนะคะที่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะที่จังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางและภาคตะวันออกหลายพื้นที่เลยนะคะที่กาญจนบุรีลพบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและสมุทรปราการค่ะภาคใต้นะคะมี2จังหวัดค่ะคือที่ระนองและพังงานะคะส่วนกรุงเทพมหานครเองยังคงต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วมขังกันอยู่ค่ะสัปดาห์นี้ฝนยังคงตกหนักอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและกลับมาพบกับลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ใน9ข่าวค่ำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย